สมองมาดูมารู้ความจริงแดนเรื่องราวอาหารที่เราทานเพื่อสุขภาพดีที่เราต้องการมาเปลี่ยนแปลงไปของร้องกันไหมสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบสนุกสนานกับรายการทราบแล้วเปลี่ยนครับเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์6โมงเย็นครับกับโภชนาเกมเกมเพื่อโภชนาการรายการทราบแล้วเปลี่ยนรายการที่จะมาอาสาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารการกินที่ดีสุขภาพที่ดีและก็โภชนาการที่ดีโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆนั่นเองนะครับผมโดยเราจะมาร่วมเรียนรู้ครับไปกับบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการคัดสรรการเลือกหาอาหารให้กับน้องๆเด็กๆนั่นคือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและก็รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนนั่นเองนะครับและประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับนี่คือเรื่องของอาหารเช้าครับเรียกว่าเป็นมื้อสำคัญสำหรับน้องๆเด็กๆเลยนะครับและผู้ร่วมรายการของเราวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างมากต่ออาหารเช้ามื้อสำคัญสำหรับเด็กๆนั่นก็คือคุณแม่ที่รวมตัวกันในนามของแก๊งหน้าใสครับสวัสดีครับว่ามาตามตรงเลยครับลูกใครกินอาหารเช้ายกมือโอ้โหน่ารักมากทุกคนเลยครับผมนะครับอาหารเช้าเช่นอะไรบ้างครับก็เป็นอาหารทั่วไปเป็นข้าวข้าวต้มอะไรแบบนี้ที่ผู้ใหญ่กินนะคะเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยครับผมแม่สุดจะเป็นข้าวผัดไข่ต้มค่ะไข่ต้มมาเป็นอาหารเบสิกเบสิกข้าวผัดแล้วยังใส่ไข่ต้มเข้าไปด้วยก็คือถ้าลูกไม่ทานข้าวผัดก็ไข่ต้มค่ะยัดไข่เข้าไปก่อนค่ะจะเป็นแซนด์วิชขนมปังอะค่ะจะทานได้ง่ายเพราะว่าต้องทานบนรถเพราะว่าตอนเช้าต้องรีบไปโรงเรียนเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นนมอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับและแบบเจาะลึกละเอียดเราต้องคุยกับกูรูของเราครับกูรูท่านแรกอาจารย์สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการท่านที่2แพทย์หญิงปณิยาเพียรวิจิตรกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับณปัจจุบันสถิติของการรับประทานอาหารเช้าสำหรับเด็กๆนี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้สมัยอาจารย์เป็นเด็กกับสมัยปัจจุบันนี่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงจับเด็ก100คนมายืนเรียงแถวกันถามว่าใครกินอาหารเช้ามั้ยสมัยตอนอาจารย์เป็นเด็กนะ100คนกินอาหารเช้าณวันนี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าถือว่าตัวเองกินแต่หารู้มั้ยว่ากินไม่ครบกินไม่ถูกกินไม่ครบ5หมู่อ่ะครับผมนะอันนั้นแล้วที่น่าห่วงก็คือว่าแม่มักจะอ้างว่าตัวเองไม่มีเวลาทำอาหารให้ลูกกินนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมห่วงครับผมนะครับคุณหมอกุ้งล่ะครับความน่าห่วงจริงๆมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับใช่ค่ะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมากเลยมื้อนึงภาษาอังกฤษเขาบอก breakfast ใช่ไหมคะ fast นี่ก็คือมาจาก fasting คือการอดอาหารตอนช่วงที่เรานอนพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ break การอดอาหารก็หยุดการอดอาหารก็เพราะฉะนั้นก็ต้องทานอาหารใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นอาหารเช้านี่สำคัญมากแล้วก็หมอก็เจอเด็กบ่อยๆเลยค่ะมาด้วยการปวดท้องเพราะว่าช่วงที่ปิดเทอมเนี้ยเธอก็จะทานอาหารครบใช่ไหมคะมื้อเช้ากลางวันเย็นพอไปโรงเรียนเนี้ยความที่รีบร้อนหลายๆอย่างเนี้ยอาจจะไม่ได้ทานอาหารเช้าหรือทานอาหารเช้าแบบไม่ครบถ้วนก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องปวดท้องได้เป็นโรคกระเพาะค่ะว่าแล้วนะครับเรามาทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำกับคำถามข้อแรกคำถามรู้ครับในคำถามข้อนี้ครับเราจะมารับทราบกันครับว่าลูกของเราจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้รับประทานอาหารเช้าอย่างเหมาะสมและครบถ้วนไปดูกันครับทราบแล้วเปลี่ยนอย่าอดอาหารเช้านะจ๊ะรู้กันไหมครับว่าอาหารเช้ามีความสำคัญขนาดไหนเพราะระหว่างที่เรากำลังนอนหลับนั้นร่างกายของเรายังคงใช้พลังงานตามปกติพลังงานเหล่านั้นมาจากกลูโคสที่ร่างกายเก็บสะสมไว้ตลอดวันพอเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าร่างกายจึงต้องการเติมพลังงานซึ่งอาหารเช้าอย่างคาร์โบไฮเดรตจะเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานให้กับร่างกายได้ดีที่สุดและเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าอย่างเหมาะสมมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งความจำไม่ดีความคิดอ่านช้ากว่าที่ควรจะเป็นหงุดหงิดง่ายและจะไม่มีสมาธิในการเรียนสำหรับการอดอาหารเช้าหรือได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมครบถ้วนอาจทำให้รู้สึกโหยระบบการทำงานของร่างกายเสียสมดุลจนทำให้รับประทานอาหารกลางวันมากขึ้นเป็น2เท่าหรืออยากกินขนมระหว่างมื้อเพิ่มมากขึ้นอาหารเช้ามักถูกมองข้ามเพราะความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน
แต่การมองข้ามอาหารเช้าของพ่อแม่นี้กลับส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของลูกอย่างรุนแรงและนี่คืออาหารเช้ายอดนิยมของเด็กๆจากผลการสำรวจอาหารเช้าที่เด็กๆกินบ่อย3อย่างก็คือซีเรียลใส่นมปลาท่องโกข้าวเหนียวหมูปิ้งจะเห็นได้ว่าอาหารเช้าที่เด็กๆกินกันบ่อยๆนั้นไม่ว่าจะเป็นซีเรียลใส่นมที่ประกอบไปด้วยแป้งและนมปลาท่องโกที่มีแต่แป้งที่ทอดในน้ำมันหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ประกอบไปด้วยข้าวและเนื้อหมูไม่มีเมนูไหนที่เป็นอาหารเช้าที่เราควรกินเลยสักเมนูเดียวทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำกับคำถามข้อแรกคำถามรู้ครับคำถามรู้ครับจากการสำรวจเด็ก100คนในโรงเรียนเมื่อสักครู่นี้แหละครับพบว่าเขากินอาหารเช้าที่ไม่ครบตามหลักโภชนาการทั้งหมดกี่คนครับระหว่างกอไก่น้อยกว่า90คนหรือขอไข่มากกว่า90คนครับไม่ครบใช่ไหมคะไม่ถูกหลักตามโภชนาการเอาง่ายๆแม่ตุ๋มคิดว่าอย่างผลไม้หรือผักอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะผลไม้ตอนเช้าเด็กไม่ค่อยได้ทานหรือคุณแม่ก็ไม่ได้เตรียมกันอยู่แล้วอะค่ะอย่างดีก็คงจะเป็นน้ำส้มอย่างลูกทั้งหมดนี้คือเกือบจะ 100% ตอนเช้าคือไม่มีทางครบสารอาหารข้าวหมูแน่นอนกินอะไรลูกกินอะไรซีเรียลนมก็คืออยู่ในหมวดอยู่ในหมวดไอ้3ตัวนี่แหละแน่นอนก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นจ้าถ้าฟังดูแล้วน่าจะไม่ถูกหลักเลยแหละอาหารที่ด่วนจริงอ่ะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งเพราะว่าเป็นทางผ่านระหว่างไปโรงเรียนอ๋อคือแวะซื้อแล้วให้ลูกทานในรถกินเองด้วยลูกกินด้วยประมาณนั้นแหละอย่างที่ค่ะที่บ้านทานแต่ไข่ต้มอย่างเดียวเนี้ย3คุณแม่แก้บนหรือเปล่าไม่ไม่ก็คือง่ายมากในการที่จะบอกว่าตื่นเช้ามาต้มไข่ลูกกินไข่ลักษณะเหมือนแก้บนน่ะใช่ลูกกินไข่แม่ก็คิดว่ามีประโยชน์แต่ก็คือกินไข่อย่างเดียวเลยเหรอไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอไข่ต้มเพียวๆเลยค่ะคือบอกว่ามันเร็วใช่มั้ยเร็วก็คิดว่ามันมีโปรตีนอย่างน้อยอะค่ะก็ไข่กับนมได้แค่2อย่างแต่คุณแม่ก็ไม่มั่นใจว่ามันไม่มีทางครบอยู่แล้วแล้วคุณผู้ชมทางบ้านแหละครับให้ลูกกินอาหารเช้าถูกหลักโภชนาการกันหรือเปล่าโอเคอ่ะถกกันแล้วเรียบร้อยได้เวลาเลือกคำตอบครับขอเสียงชัดๆดังๆพร้อมกันว่ามากกว่า90คนโอ้โหเสียงชัดเจนขนาดนี้นะครับมากกว่า90คนเป็นคำตอบที่และนี่คืออาหารเช้าที่เด็กๆกินกันบ่อยเส้นเล็กน้ำตกหมูกับนมค่ะกินข้าวต้มหมูกับนมครับจากผลสำรวจเด็ก100คนปรากฏว่ามีเด็กที่กินอาหารเช้าไม่ถูกหลักโภชนาการถึง91คนและมากกว่า90คนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับรับไปเลยทุนสร้างเสริมสุขภาพ 10,000 บาททันมาคุยกับอาจารย์และคุณหมอดีกว่าครับเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับซึ่งถ้ากินแบบไม่ถูกหลักแบบนี้มันจะมีผลยังไงต่อร่างกายแต่เช้าครับก็จะขาดสารอาหารบางอย่างนะคะอย่างที่มีใครบอกว่าเป็นครับผมนี่ไงไข่ต้มล้วนๆเลยบ้านนี้มีแต่โปรตีนไขมันพวกคาร์โบไฮเดรตไปไหนผักผลไม้หายไปไหนนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เขาขาดสารอาหารที่จำเป็นบางอย่างไปได้นะคะซึ่งบางทีเรามองข้ามไปเราก็อาจจะไปนึกว่าเอ๊ะไปต่อมื้ออื่นแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงต่อมื้ออื่นมันก็ไม่ได้อีกนะคะครับผมนะครับถามเพิ่มเติมแบบนี้ครับน่าจะเป็นข้อข้องใจสำหรับหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนเช้าไม่ค่อยมีเวลาไม่ได้กินมื้อเช้าไปแทนเอามื้อกลางวันกับมื้อเย็นนี่พอไหวไหมครับไม่ได้ยืนกรานเลยว่าไม่ได้มนุษย์เราต้องกินอาหารครบ3มื้อเหมือนที่หมอกุ้งบอกมื้อเช้ากินอย่างราชามื้อกลางวันกินอย่างเจ้าหญิงกินพอดีมื้อเย็นกินอย่างยาจกน้อยแต่เราไปกินมื้อเย็นแบบชูชกเราก็เลยอ้วนกันนี่คือข้อแรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วมาถึงทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำกับคำถามข้อที่2คำถามดูครับในคำถามข้อนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยนะครับจะสามารถเปลี่ยนอาหารมื้อเช้าให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการแบบครบๆไปดูกันครับทราบแล้วเปลี่ยนตอนอาหารเช้ามื้อสำคัญ
วันนี้คุณทานอาหารเช้าแล้วหรือยังอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะเป็นมื้อแรกของวันที่ร่างกายต้องการแต่บางคนมักมองข้ามอาหารมื้อเช้าไปซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยครับและก็ไม่ควรทำอย่างยิ่งหรือบางคนก็เลือกกินอาหารเช้าที่สะดวกแต่มองข้ามการมีสารอาหารครบ5หมู่ซึ่งได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและเกลือแร่ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยวิธีการง่ายๆคือการเติมถ้าพร้อมแล้วเรามาเติมอาหารเช้าที่เด็กๆกินบ่อยให้กลายเป็นอาหารเช้ามื้อสมบูรณ์กันครับฉันเป็นโต๊ะอาหารเช้าของเด็กหญิงกิฟต์ซึ่งเป็นนักดนตรีของโรงเรียนกิฟต์อะชอบกินซีเรียลใส่นมเป็นอาหารเช้าซึ่งซีเรียลเป็นข้าวโพดแผ่นบางกรอบที่ให้คาร์โบไฮเดรตส่วนนมให้โปรตีนและไขมันแบบเนี้ยฉันเติมผลไม้เพิ่มในมื้ออาหารให้กิฟต์ด้วยดีกว่าอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ผลหรือกล้วย1ผลหรือฝรั่ง 4-6 ชิ้นกิฟจะได้มีวิตามินและเกลือแร่เท่านี้กิฟก็จะได้สารอาหารครบถ้วนพร้อมเล่นดนตรีเพาะๆให้ฟังแล้วล่ะผมเป็นโต๊ะอาหารเช้าของเด็กชายต้นดาวซันโดประจำโรงเรียนครับทุกเช้าต้นจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเพื่อให้อิ่มและมีพลังข้าวเหนียวหมูปิ้งให้สารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันแต่ยังขาดวิตามินและเกลือแร่ถ้าอย่างนี้ต้องเสริมผลไม้สักหน่อยเช่นส้ม1ผลหรือมะละกอหั่นพอดีคำสัก 4-5 ชิ้นรับรองว่าถ้าได้สารอาหารครบแบบนี้ต้นจะมีแรงเตะบอลได้สบายๆเลยครับส่วนฉันเป็นโต๊ะอาหารเช้าของเด็กหญิงโอคนเรียนเก่งประจำโรงเรียนโออ่ะชอบกินข้าวต้มหมูเป็นชีวิตจิตใจซึ่งโอจะได้รับคาร์โบไฮเดรตจากข้าวโปรตีนและไขมันจากเนื้อสัตว์ซึ่งยังได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนต่อไปเนี้ยโอต้องกินข้าวต้มโดยมีผักอย่างตำลึงหรือผักกาดขาวเติมลงไปในข้าวต้มด้วยโอถึงจะได้วิตามินและเกลือแร่เพิ่มแบบนี้ถึงจะเป็นอาหารมื้อเช้าที่สมบูรณ์รู้แบบนี้แล้วเรามาเปลี่ยนอาหารเช้าเจ้าประจำซ้ำๆเดิมๆให้กลายเป็นอาหารเช้ามื้อสมบูรณ์กันเถอะครับเพราะกินอาหารครบ5หมู่ไม่ใช่เรื่องยากแค่เติมนิดเสริมหน่อยก็ได้อร่อยและได้สารอาหารครบถ้วนอย่างที่ร่างกายต้องการแล้วครับและที่สำคัญปรับอาหารเช้าให้ลูกแล้วพ่อแม่ต้องไม่ลืมปรับอาหารเช้าของตัวเองให้สมบูรณ์และกินพร้อมกันกับลูกด้วยครับทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำคำถามดูในคำถามดูนี้นะครับเราจะมีอาหารทั้งหมด3เซตเมนูด้วยกันนะครับให้คุณแม่แก๊งหน้าใสครับร่วมกันตอบว่าอาหารแต่ละเซตเมนูผ่านหรือไม่ผ่านตามหลักของอาหารเช้าที่ถูกต้องตามโภชนาการหรือเรียกว่าอาหารเช้ามื้อสมบูรณ์นั่นเองว่าแล้วเชิญหัวหน้าแก๊งเลยครับคุณแม่ดาวมาเซตเมนูที่1โอ้โหเป็นข้าวผัดใช่ไหมคะครับเมนูเซตนี้ครับมีข้าวผัดส้ม1ผลและน้ำเปล่าอีก1แก้วครับข้าวผัดไก่อะประมาณนี้พี่ไม่เรามีคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะมีโปรตีนมีไก่กับไข่ไขมันมีอยู่แล้วข้าวผัดแล้วก็อะไรอีกเฮ้ยนี่มองไปถึงแคลเซียมเลยเหรอโอ้โหมองลึกมากครับอาจารย์แคลเซียมไม่เท่าไหร่สุดยอดมีบางคนไปถึงคอลลาเจนแล้วคอลลาเจนเลยฉันงงกับคุณแม่มากจะมีคอลลาเจนเดี๋ยวนะคะอันนี้คือสรุปมีแล้วผักก็มีผลไม้ก็มีมีน้ำด้วยมันไม่น่าขาดอะไรนะใช่ไหมคะแม่อะโอเคล่ะโอเคนะโอเคเลือกคำตอบครับผ่านค่ะผ่านหรือไม่ผ่านครับผ่านหรือไม่ผ่านผ่านผ่านหรือผ่านทราบแล้วนี่แล้วมาถึงเซตเมนูที่2ครับนี่ข้าวหมูทอดกระเทียมแล้วก็มีผักชีโรยอยู่ประมาณไปครึ่งอย่าลืมบอกอันนี้อย่าลืมบอกอันนี้แตงกวาฝานประมาณความหนาประมาณ1มิลลิเมตร2ชิ้นครับผมพร้อมกับฝรั่งที่ลูกเล็กๆที่ไหว้เจ้าเสร็จแล้วมาลูกน้ำเปล่า1แก้วอ่ะโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีข้าววิตามินไขมันก็มีเพราะว่ามันผัดกับน้ำมันใช่มั้ยคะ5หมูนึก5หมูไว้นึก5หมูกระเทียมด้วยนึก5หมูวิตามินซีมีแน่ๆค่ะอีก2ชิ้น
แต่ประเด็นก็คือว่าผักมันน้อยไปแต่มันก็ครบนะเออเอามันก็ครบไม่รู้สิอ่ะว่าแล้วสรุปมาผ่านหรือไม่ผ่านครับใครว่าผ่านและสรุปตอบว่าผ่านผ่านครับผ่านตรงหรือไม่ตรงครับต้องตรงกันนะครับผ่านไหมและไม่ตรงครับเก่งไปเลยเฉลยแบบเจาะลึกนิดนึงครับเพราะเถียงกันเยอะว่ามันพอไม่พอและที่สำคัญคือเขาถกเถียงกันว่าก็มีฝรั่งมาแล้วนี่มันน่าจะพอนี่แหละคือประเด็นหลายคนพยายามวิเคราะห์คำถามของเอิร์ธเขาคำถามของเอิร์ธเขาถามบอกว่ามันพอหรือไม่พอในเชิงของหลักโภชนาการไม่ได้ว่าครบหรือไม่ครบหรือมากหรือน้อยนะแต่คำตอบที่ชัดเจนที่สุดที่มันไม่ผ่านด้วยเหตุผล 2-3 ข้อแรกไม่มีใครมองเลยหมูกระเทียมแม่ดาวเยอะไหมเยอะมากเยอะไหมเนื้อสัตว์จะต้องน้อยกว่าข้าวตามหลักการแล้วนะฮะอันที่1อันที่2ที่ทุกคนวิเคราะห์ถูกเป๊ะแล้วไม่แน่ใจวิญญาณผักครับที่เขาวิญญาณแตงกวาครับหลายคนผมชอบมากเลยเอิร์ธบอกว่าเฮ้ยผักน้อยก็จริงแต่ผลไม้ทดแทนได้มันมีวิตามินและแร่ธาตุเหมือนกันข้อนี้นะผมชื่นชมในการวิเคราะห์นักโภชนาการคิดหนักมากว่าถ้าคุณไม่ได้กินผักกินผลไม้แทนได้ไหมนักโภชนาการว่าได้แต่อย่าบ่อยนักแต่อยากให้กินทั้งผักและผลไม้นี่คือเหตุผลครับผมนะครับหัวกุ้งมีอะไรเสริมไหมคือถ้าจะให้เติมจริงๆเนี่ยควรจะมีผักจริงๆด้วยนะคะเช่นอาจจะมีคะน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหรือว่ามะเขือเทศหรืออะไรที่เติมลงไปให้มันครบถ้วนมากขึ้นเพราะว่าฝรั่งเนี่ยจะออกแนววิตามินซีเยอะนะคะแต่เราอยากต้องการให้เด็กเนี่ยได้ใยอาหารเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมในแต่ละมื้อด้วยนะคะลองดูอีกหนึ่งเซตเมนูดีกว่านะครับเล่นไปด้วยก็ได้นะลองทายไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะได้เฉลยด้วยนะครับนี่เป็นอะไรเป็นโจ๊กครับแต่ว่าผักมาฝอยมากเลยทีเดียวครับอาจารย์จริงๆในคำเฉลยก็คือบอกเลยว่าบอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านครับผักน้อยผักน้อยเวลาถ้าเราจะทำโจ๊กเหมือนที่หมอกุ้งบอกเมื่อสักครู่ถ้านอกจากใบหอมหรือวิญญาณหอมแล้วเนี่ยน่าจะใส่อะไรลงไปอีกในมุมมองของคุณแม่ในโจ๊กเก่งมากแครอทแครอทตำลึงใช่เลยตำรวจจับไหมใส่ตำลึงลงไปในเกลือเออพวกเราไม่ค่อยจะฉีกแนวกันสักเท่าไหร่โอ้ยิ่งใส่แครอทสีส้มตำลึงสีเขียวและฟักทองสีเหลืองแล้วเด็กก็จะชอบด้วยครับผมนะครับผมแต่ถือว่าได้ความรู้เสริมเพิ่มเติมเราจะได้ไปพลิกแพลงครับแล้วก็รวมถึงทำให้อาหารเช้าเนี่ยกลายเป็นอาหารเช้าที่มีคุณภาพสำหรับน้องๆเด็กๆใช่ไหมครับว่าแล้วมาต่อกันที่ทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำกับคำถามข้อที่3ดีกว่าคำถามทำครับในมื้อเช้าซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วนโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปนี้เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คุณแม่มักเลือกให้ลูกกินเพราะทำได้รวดเร็วคุณผู้ชมล่ะครับเคยทำโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปและเคยจับเวลากันหรือเปล่าว่าทำทั้งหมดกี่นาทีจากการสำรวจครับข้อมูลที่ถูกต้องของการทำโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปเอาไล่ตั้งแต่ต้มน้ำเลยนะครับผมนะครับบางบ้านนี่รวมวิ่งออกไปซื้อหน้าปากซอยด้วยนะนะครับแต่เฉลี่ยจริงๆอยู่ที่ประมาณ9นาที9นาทีครับผมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีอีก1เมนูซึ่งถือว่ามีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับนั่นก็คือข้าวต้มหมูสับใส่แครอทครับทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำคำถามทำถ้าเราเตรียมวัตถุดิบไว้แล้วเรียบร้อยครับข้าวต้มหมูสับใส่แครอทถ้วยนี้จะใช้เวลาในการปรุงทั้งหมดกี่นาทีระหว่างกอไก่9นาทีหรือขอไข่15นาทีครับข้าวนี่เป็นข้าวสุกหรือว่าเป็นข้าวสารมาให้ปรุงไว้แล้วเรียบร้อยครับหุงไว้เสร็จเลยนะคะ15นาทีลูกไปโรงเรียนไม่ทันค่ะต้องเร็วกว่านั้นหน่อยค่ะต้องนานกว่า9นาทีเนี่ยเพราะว่ากว่าแครอทมันจะเปื่อยหมูจะสุกข้าวจะเปื่อยหรือว่าข้าวจะเละค่ะครับผมน่าจะเป็น9นะเพราะว่าไม่ใช่โจ๊กถ้าโจ๊กมันต้องเคี่ยวแต่นี่เป็นข้าวต้มข้าวต้มมันไม่น่าจะนานขนาดนั้นน้ำต้มก่อนใช่ไหมคะพอต้มแล้วพอเดือดหรือว่าเอาข้าวใส่ไปพร้อมกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงกว่าน้ำจะเดือดเพราะว่าต้องใส่หมูต้องใส่ตอนเดือดตึ๊ดๆพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสุกอีกวิเคราะห์กันแล้วเรียบร้อยได้เวลา
เลือกคำตอบครับสรุปรวมความนะคะคือถกเถียงกันยังไงก็ตามแต่ว่าไม่รู้แหละเราตอบว่า9ใช่ไหม9ตอบว่า9นาที9นาทีเป็นคำตอบที่9นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์สง่าจะปรุงสูตรตัวเองโอ้โหและคุณนาก็ปรุงสูตรตัวเองด้วยใช่ไหมครับใช่นี่เป็นสูตรที่คิดมานานมากการทำอาหารเช้าที่มีคุณค่าสามารถทำได้ง่ายๆโดยเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาตอนเช้าก็เททุกอย่างจากกล่องปรุงให้สุกพร้อมกินได้อย่างเมนูนี้ใช้เวลาประมาณ9นาทีก็ได้ข้าวต้มหมูสับใส่แครอทแล้วครับเตรียมใกล้เคียงกันมากนะครับผมนะครับจะเห็นว่าจริงๆ2อย่างเนี่ยใช้เวลาเท่าๆกันเลยนะคะแต่ว่าคุณค่าทางอาหารนี่ต่างกันอย่างมากเลยใช่ไหมคะข้าวต้มเนี่ยซึ่งเรามีคุณค่าครบแล้วเราก็เตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยการปรุงนี่ใช้เวลานิดเดียวเองนะคะจะเห็นว่าข้าวต้มนี่เรามีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีผักด้วยแล้วสีสันก็น่าทานด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของโจ๊กเองถ้าเกิดว่าคุณแม่ก็สามารถมาดัดแปลงให้เพิ่มคุณค่าทางอาหารได้มากขึ้นเช่นอาจจะเติมพวกโปรตีนเนื้อสัตว์ลงไปใส่หมูลงไปก็ได้ใส่ไข่ก็ได้ใช่คุณแม่เอาใจคุณแม่สุดหน่อยนะคะแล้วก็เติมผักเข้าไปแครอทอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับการจัดการครับท่านผู้ชมครับว่าท่านจะจัดการระเบียบชีวิตตัวเองได้อย่างไรเพื่อจะให้ลูกตัวเองนั้นได้กินอาหารเช้าด้วยฝีมือของตัวเองแน่นอนครับสักวันหนึ่งไปจ่ายกับข้าวที่เป็นวัตถุดิบมาแล้วมาเตรียมวัตถุดิบตอนเย็นจะต้มจะสับจะหั่นเก็บไว้ในตู้เย็นรุ่งเช้ามาเปิดเตาแก๊สโยนลงกระทะโยนลงหม้อจบครับผมนะครับเอาไปกินในรถผลไม้ยังไม่ได้กินเพราะจะต้องไปรีบไปก็ไปกินบนรถซะครับผมนะครับทราบแบบนี้แล้วคุณแม่ครับเมื่อทราบแล้วก็ต้องเรียนร่วมสื่อสารเรื่องโภชนาการกับเราได้ที่ทราบแล้วเปลี่ยน145ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพ10210หรือทาง Facebook ลดภูมิลดโรควันนี้นะครับเราได้ข้อมูลครบถ้วนครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารเช้ามื้อสำคัญซึ่งไม่ใช่แค่ให้ลูกรับประทานอาหารเช้าเท่านั้นต้องเลือกอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการแบบครบถ้วนด้วยนะครับและที่มากไปกว่านั้นนะครับนั่นคือทุนสร้างเสริมสุขภาพครับได้รับไป 20,000 บาทแก๊งหน้าใสเหล่าคุณแม่ใจดีก็จะไปบริจาคนะคะให้กับโครงการอาหารกลางวันมูลนิธิสันติสุขที่ชุมชนคลองเตยค่ะเย้หน้าใสขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและมากไปกว่านั้นนั่นคือเรื่องราวของข้อมูลทางโภชนาการที่เราจะเอาไปปรับเปลี่ยนครับให้ตัวเราด้วยแล้วก็ลูกของเราด้วยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็รวมถึงโภชนาการที่ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมด้วยนะครับสามารถไปร่วมสนุกครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับโภชนาเกมเพื่อโภชนาการทราบแล้วเปลี่ยนนะครับได้ทาง Facebook ด้วยนะครับไปเสิร์ชนะครับคำว่าลดพุงลดโรคครับผมนะครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์6โมงเย็นกับโภชนาเกมเพื่อโภชนาการทราบแล้วเปลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช้สมองมาดูมารู้ความจริงกันเรื่องราวอาหารที่เราทานเพื่อสุขภาพดีที่เราต้องการมาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันไหม